สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะเจอกับพี่นิตยาเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะในช่วงไม้มงคลนะคะพี่นิตก็จะพามารู้จักไม้ในตระกูลอโกนิมาหรือแก้วกาญจนานะคะเป็นไม้ที่เป็นมงคลอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะอันนี้เศรษฐีรับทองนะคะหน้าตาของเศรษฐีรับทองนะคะเป็นแบบนี้นะคะลำต้นเป็นข้อปล้องนะคะลำต้นมีสีเขียวนะคะก้านใบก็จะมีสีเขียวนะคะส่วนใบของเศรษฐีรับทองนะคะใบที่แก่แล้วนะคะใบสีเขียวจะเยอะกว่าสีเหลืองนะคะสีเหลืองจะอยู่ตรงกลางใบนะคะตัวนี้คือใบที่แก่นะคะขอบใบสีเขียวเข้มนะคะตัวนี้ส่วนใบอ่อนยอดอ่อนที่เกิดมานะคะจะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองขอบใบสีเขียวนะคะตัวนี้คือใบอ่อนยอดอ่อนที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะจะมีสีเหลืองขอบใบเขียวเล็กน้อยนะคะขอบใบบิดนะคะปลายใบแหลมขอบใบบิดพิ้วนิดหน่อยนะคะตัวนี้เศรษฐีรับทองนะคะดอกก็จะออกลักษณะนี้นะคะอโกนิมาดอกจะคล้ายกันเกือบทุกชนิดนะคะตัวนี้คือดอกจะออกลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นไม้ที่มีลักษณะทรงพุ่มขนาดกลางนะคะตัวนี้ก็อยู่ในกระถางประมาณขนาดกลางๆนะคะไม่เล็กนะคะก็ไม่ใหญ่มากเป็นทรงพุ่มขนาดกลางปลูกใส่กระถางโชว์หน้าบ้านได้เลยนะคะตัวนี้ตกแต่งสวนสวยงามได้ค่ะความเชื่อสำหรับไม้ชนิดนี้นะคะผู้ใดที่ปลูกไม้ชนิดนี้นะคะเศรษฐีรับทองนะคะก็จะได้รับเงินรับทองนะคะหลั่งไหลเข้ามาหาผู้ปลูกไม่ขาดสายนะคะเป็นไม้มงคลเป็นสิริมงคลนะคะตัวนี้ปลูกเพื่อความสดชื่นสวยงามเป็นไม้ประดับได้นะคะเป็นไม้ที่ดูดซับสารพิษได้ในระดับหนึ่งนะคะก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าไม้ในตระกูลอโกนิมานะคะมีพื้นที่ใบที่กว้างนะคะก็สามารถดูดซับสารพิษได้ในระดับหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเศรษฐีรับทองนะคะสามารถช่วย เพิ่มความสดชื่นนะคะให้กับบ้านเรือนนะคะให้กับผู้อยู่อาศัยได้นะคะตัวนี้ลักษณะสีของใบนะคะมีความโดดเด่นเป็นสง่านะคะสวยงามมากตัวนี้ก็คือสีทองนะคะขอบเขียวตัดด้วยขอบเขียวสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆหากระถางสวยๆนะคะจัดปลูกจัดแต่งตั้งโชว์หน้าบ้านนะคะใครผ่านมาผ่านไปนะคะก็สะดุดตาเป็นสิริมงคลด้วยนะคะก็หาปลูกหาสะสมกันไว้นะคะสำหรับไม้มงคลในแต่ละชนิดที่พินิจแนะนำมานะคะดีทุกตัวสวยงามทุกตัวนะคะเป็นสิริมงคลด้วยดูดซับสารพิษได้ด้วยนะคะตัวนี้ด้วยพื้นที่ใบที่กว้างนะคะก็ทำให้สามารถดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคายออกซิเจนออกมาได้นะคะตัวนี้หาปลูกหาสะสมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็แนะนำไม้ที่เป็นมงคลนะคะก็ได้รู้จักเศรษฐีรับทองแล้วนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นไม้มงคลชนิดไหนนั้นก็คอยติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะนานาพันไม้บายนิตยานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ